แบบฝึกหัด 5.9 นะคะแสดงวิธีทำนะคะข้อที่1นะคะร้านค้าซื้อพัดลมราคา650บาทต้องการขายให้ได้กำไร 40% นะคะร้านค้าต้องขายพัดลมราคาเท่าใดและได้กำไรกี่บาทนะคะวิธีทำนะคะร้านค้าต้องการขายให้ได้กำไร 40% ซึ่งร้านค้าซื้อพัดลมราคา650บาทนะคะร้านค้าต้องการกำไร40% นะคะก็จะเป็น40ส่วนด้วย100ของราคาพัดลมที่ซื้อมานะคะก็จะได้เท่ากับหารด้วย10ได้4นะคะหารด้วย10ได้10นะคะหารด้วย10ได้65หารด้วย10ได้1นะคะ4คูณ65นะคะได้260บาทนะคะดังนั้นร้านค้าได้กำไร260บาทต้องขายพัดลมราคา650นะคะบวกกับ260ก็จะได้910บาทนะคะตอบขายราคา910บาทได้กำไร260บาทนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคุณซื้อหูฟังราคา850บาทขายต่อให้ต้นกล้าคุณขาดทุน 20% ต้นกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะขายขาดทุนนะคะ 20% เนี่ยนะคะคุณซื้อหูฟังราคา850บาทนะคะขายขาดทุน 20% นะคะก็จะเป็น20ส่วนด้วย100ของราคาที่ซื้อมานะคะก็จะได้เท่ากับหารด้วย10ได้2นะคะหารด้วย10ได้10นะคะหารด้วย10ได้85หารด้วย10ได้1นะคะ2คูณกับ85ก็จะได้170บาทนะคะดังนั้นต้นกล้าซื้อหูฟังราคา850นะคะลบด้วย170นะคะก็จะได้เท่ากับ680บาทนะคะตอบ680บาทนะคะต่อไปข้อที่3นะคะร้านค้าซื้อเตาอบราคา 4,700 บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 35% ร้านค้าต้องติดราคาขายเตาอบเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะร้านค้าต้องการขายให้ได้กำไร 35% นะคะซึ่งร้านค้าซื้อเตาอบมาในราคา 4,700 บาทนะคะร้านค้าต้องการกำไร35% นะคะก็จะเป็น35ส่วนด้วย100ของราคาเตาอบที่ซื้อมานะคะก็จะได้หารด้วย100นะคะก็จะได้47หารด้วย100ได้เท่ากับ1นะคะ35คูณ47ก็จะได้1645บาทนะคะดังนั้นร้านค้าต้อง
ติดราคาขายเตาอบราคาที่ซื้อมานะคะบวกกับกำไรนะคะที่ต้องการนะคะก็คือ1,645นะคะก็จะได้เท่ากับ6,345 บาทนะคะตอบนะคะ6,345 บาทนะคะต่อไปข้อที่4นะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัตถุดิบในการขาย 3,900 บาทขายหมูปิ้งได้กำไร 48% แม่ค้าขายหมูปิ้งได้กำไรกี่บาทนะคะวิธีทำนะคะขายหมูปิ้งได้กำไร 48% นะคะแม่ค้าขายหมูปิ้งลงทุนซื้อวัตถุดิบในการขาย 3,900 บาทนะคะขายหมูปิ้งได้กำไร 48% ก็จะเป็น48ส่วนด้วย100นะคะของวัตถุดิบที่ซื้อมานะคะก็จะเท่ากับหารด้วย100ก็จะได้39หารด้วย100ก็ได้1นะคะ48คูณกับ39ก็จะได้1,872 บาทนะคะดังนั้นแม่ค้าขายหมูปิ้งได้กำไร 1,872 บาทตอบ 1,872 บาทนะคะต่อไปข้อที่5นะคะออมสินซื้อเสื้อราคา160บาทขายต่อให้ติ๊กขาดทุนร้อยละ10ออมสินขาดทุนกี่บาทและติ๊กซื้อเสื้อไปราคาเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะออมสินขายเสื้อขาดทุนร้อยละ10นะคะออมสินซื้อเสื้อราคา160บาทออมสินขายเสื้อขาดทุนนะคะร้อยละ10ก็จะเป็น10ส่วนด้วย100นะคะคูณด้วย160ก็จะได้เท่ากับหารด้วย10ได้1นะคะหารด้วย10ได้10นะคะหารด้วย10ได้16หารด้วย10ได้1นะคะก็จะได้16บาทดังนั้นออมสินขาดทุน16บาทและติ๊กซื้อเสื้อราคา160นะคะลบกับ16ก็จะได้144บาทนะคะตอบออมสินขาดทุน16บาทและติ๊กซื้อเสื้อ144บาทต่อไปข้อที่6นะคะร้านค้าขายเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องหนึ่งได้กำไร 35% ถ้าทุนของเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้เป็น 3,400 บาทร้านค้าขายเครื่องทำน้ำอุ่นราคาเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะขายเครื่องทำน้ำอุ่นได้กำไร 35% นะคะทุนของเครื่องทำน้ำอุ่น
3,400 บาทร้านค้าขายได้กำไร 35% ก็จะเป็น35ส่วนด้วย100นะคะคูณด้วย 3,400 ก็จะได้เท่ากับหารด้วย100ก็จะได้34นะคะหารด้วย100ก็จะได้1นะคะ35คูณ34ก็จะได้ 1,190 บาทนะคะดังนั้นร้านค้าขายเครื่องทำน้ำอุ่นราคา 3,400 นะคะบวกกับกำไร 1,190 นะคะก็จะได้ 4,590 บาทนะคะตอบ 4,590 บาทนะคะ